อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการควายเหลอจงเหวินคุณผู้ชมคะในสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาในการแนะนำตนเองกันไปแล้วนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะที่เรามักพบเจอกันบ่อยๆนะคะนั่นก็คือการแนะนำบุคคลที่3นะคะโดยเราเป็นคนกลางนะคะแนะนำให้คนอื่นรู้จักกันค่ะอย่างเช่นแนะนำเพื่อนคนหนึ่งให้รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะในวันนี้ค่ะในบทสนทนานะคะในภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์หมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมาคะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้น้องทิพย์จะต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะทิพย์อยากจะพาเพื่อนชาวจีนไปด้วยถ้าน้องทิพย์พาเพื่อนชาวจีนไปด้วยเนี่ยจะต้องแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันอย่างไรดีคะค่ะน้องทิพย์ควรจะแนะนำฝ่ายแรกก่อนแล้วค่อยแนะนำอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรเป็นอะไรกับเราด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนของน้องทิพย์เนี่ยชื่อเชิญซิงจะแนะนำให้อาจารย์หมารู้จักควรจะพูดว่าอย่างไรดีคะก็พูดว่า这是于晨星ค่ะ这是于晨星ค่ะ这是ก็คือนี่คือค่ะแล้วถ้าจะบอกว่านี่คือเพื่อนของฉันจะต้องพูดว่าอย่างไรคะเราแนะนำว่า这是我朋友我朋友ก็คือเพื่อนฉันนะคะค่ะ这是我朋友ค่ะค่ะส่วนวิธีการออกเสียงนะคะอย่างเช่นชื่ออยู่ในนี้ไม่ควรจะออกเสียงหนักนะเป็นเสียงเบานะคะควรจะออกเสียง这是我朋友นะคะคำว่า这是หมายถึงนี่คือนะคะใช้สำหรับบุคคลหรือว่าแนะนำสิ่งของด้วยนะคะค่ะเช่น这是我爸爸หรือว่า这是我的爸爸这是你หรือว่า这是你的爸爸这是他หรือว่า这是他的爸爸นะคะแต่อยู่ในนี้ส่วน我的你的他的สำหรับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่สนิทกันไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แค่这是我爸爸这是我妈妈这是我老师这是我朋友หรือระบุชื่อบุคคลก็ได้นะคะนอกจากใช้เจอชื่อนี่คือกับหน้าชื่อนั่นคือในการแนะนำบุคคลแล้วเรายังใช้ในการแนะนำสิ่งของหรือสถานที่ได้อีกนะคะอย่างเช่น这是我的书这是你的书这是他的书那是我的笔那是你的笔那是他的笔这是我的杯这是我的家这是我的车这是我的学校这是我的猫นอกจากนี้การใช้这是นี่คือ那是นั่นคือแนะนำคนสิ่งของหรือสถานที่แล้วเรายังสามารถใช้คำว่า我是ฉันคือ你是คุณคือ他是เขาคือ他是มันคือตัวนี้ใช้กับศัพท์หรือสิ่งของนะคะมา老师这是于晨星他是我的朋友于晨星这是马老师他是我的中文老师他是中国人马老师您好你好陈星你是泰国人是我是泰国人我也是泰国人你们都是泰国人这是谁的书啊这是我的书那是谁的笔那是我的笔
ค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาที่เราได้ฝึกพูดกันไปนี้นะคะก็จะเป็นบทสนทนาที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเองก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้คล่องๆนะคะเวลาเจอชาวจีนที่เราจะต้องสนทนากับเขานะคะเราจะได้ไม่เก้อเขินค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา3คนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่ในรายการไคเลอร์จงเหวินสวัสดีค่ะ